สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องข่าวสารที่เกี่ยวของกันครับระบบอาวุธที่ทหารสหรัฐและก็พันธมิตรนาโตมีการจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งนอกจากจะประกอบมีระบบเครื่องยิงจรวดความแม่นยำสูงประเภทไฮมาที่ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์ของกองทัพรัสเซียในปัจจุบันก่อนยังประกอบมีประเภทของระบบอาวุธนำวิธีประเภทอื่นๆอีกหลากหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นระเบิดหล่นติดปีกและก็ประเภทของลูกปืนใหญ่นำวิธีซึ่งอาวุธเหล่านี้จุดประสงค์ส่วนใหญ่ที่กองทัพของยูเครนมีการนำมาใส่งานก็เพื่อหลินงานบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์ของรัสเซียที่อยู่ในเขตพื้นที่แนวหนาและก็อยู่ในพื้นที่แนวหลังบ่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการทางทหารขนาดย่อยคลังเก็บอาวุธและก็แหล่งน้ำมันเป็นต้นแต่ว่าในเมื่อวันเวลาผ่านไปถามกลางสภาพสงครามขัดแย้งที่ยังบ่มีแนวโน้มว่าจะจบลงง่ายๆสหรัฐและก็พันธมิตรนาโตเองก็ได้มีการขยายขอบเขตขอจำกัดในด้านของการส่งออกระบบอาวุธให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็ได้มีรายงานโดยระบุว่าทางด้านสหรัฐได้ทำการจัดส่งเอาระบบอาวุธแบบใหม่ให้กับกองทัพของยูเครนโดยเฉพาะแมนลูกปืนใหญ่แบบหัวหบขนาดย่อยแบบแตกสเก็ตในรุ่นของ M864 เนื่องจากมันมีการเผยแพร่ในส่วนของคลิปวิดีโอที่แสดงเห็นถึงการนำใส่ในการโจมตีและก็ทำลายรถทั้งลักของทางฝากฝั่งรัสเซียซึ่งขาดการวานอาจจะเป็นในรุ่นของที่90Mโดยลูกปืนใหญ่แบบใหม่ที่ทางกองทัพของยูเครนมีการนำมาใส่จะเป็นแบบหัวหบขนาดย่อยแบบแตกสเก็ตออกแบบมาสำหรับการโจมตีและก็ทำลายพื้นที่เป็นวงกว้างขนาดใหญ่บ่ได้อาศัยระบบการโจมตีทำลายแบบเฉพาะจุดอย่างเช่นลูกปืนใหญ่นำวิธีแบบ Excalibur ซึ่งรุ่นนั้นออกแบบสำหรับการโจมตีเป้าหมายแบบเฉพาะจุดแบบเจาะจงโดยเฉพาะแต่ว่ารุ่นใหม่ที่ทหารกองทัพของยูเครนมีการนำมาใส่จะเป็นแบบทำลายพื้นที่เป็นวงกว้างเพื่อหวังผลในการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายของฝ่ายศัตรูหลายยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันระบบอาวุธชนิดดังกล่าวถือว่ามันได้ถือนำใส่อยู่ในกองทัพของยูเครนเป็นที่หยำห้อยบ่เฉพาะแต่การจัดส่งลูกปืนใหญ่นำวิธีในตระกูล Excalibur ให้กับกองทัพของยูเครนเท่านั้นแต่ว่าในปัจจุบันลูกปืนใหญ่ที่มีหัวหบแบบแตกสเก็ตขนาดย่อยทหารสหรัฐก็ได้มีการจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนเช่นเดียวกันซึ่งบรรดาลูกปืนใหญ่เหล่านี้จะถือนำใส่กับปืนใหญ่อัตจรแบบต่างๆของกองทัพยูเครนบอกว่าจะเป็นในส่วนของครับปืนใหญ่อัตจรแบบซีซ่าของฝรั่งเศสและก็ปืนใหญ่แบบแพนเซอร์ฮาวิตซ์ 2000ของเยอรมนีตลอดถึงปืนใหญ่แบบ M109 พาลาดินของสหรัฐและก่อนในรุ่นของ M777 Howitzer ซึ่งสามารถรองรับการนำใส่ลูกปืนขนาด155 มม.ตามมาตรฐานเดียวกันได้และสิ่งที่เฮ็ดให้ลูกปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวของทางกองทัพยูเครนมีความอันตรายก่อนเนื่องจากรัศมีการยิงของมันนั้นค่อนข้างที่จะไกลโดยมันมีระยะการยิงหวังผลสูงสุดอยู่ที่40 กม.ซึ่งเพียงพอในการยะหลินงานเป้าหมายต่างๆของกองทัพรัสเซียที่อยู่ในเขตพื้นที่แนวหนาได้อย่างสบายและจากการนำใส่ตัวจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ถือว่ามีการรายงานและก็ยืนยันเกี่ยวของกับความสำเร็จในการโจมตีทำลายรถถังและก็ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของกองทัพรัสเซียจากอาวุธชนิดดังกล่าวนี่ของทางสหรัฐโดยอาวุธแบบใหม่ของทางสหรัฐและพันธมิตรที่จัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนนี่ก็เบิ่งว่าเป็นการตอบโต้ต่อกับทางฝ่ายกองทัพรัสเซียที่ในปัจจุบันพวกเขาก็มีการนำใส่ประเภทของลูกปืนใหญ่นำวิธีที่มีความแม่นยำสูงเป็นจำนวนหลายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแม้ในรุ่นของคลาสโนโปรซึ่งถือนำใส่โดยกองทัพของรัสเซียและอัตรากำลังการยิงของปืนใหญ่ของทางรัสเซียนั้นก็ถือประเมินเบิ่งว่ามีกำลังการยิงที่สูงกว่าของกองทัพยูเครนหลายเท่าและด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุใดในปัจจุบันอาวุธแต่ละชนิดของสหรัฐและพันธมิตรเริ่มถูกทยอยส่งมอบให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งบางส่วนได้มีการลดในส่วนของขอจำกัดการส่งออกที่แต่เดิมนั้นมีการสั่งหามเอาไว้แต่ว่าในปัจจุบันอาวุธต่างๆเหล่านี้เริ่มถูกทยอยส่งมอบให้กับกองทัพของยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการใส่งานจริง